ำหรับเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเรียกว่ามาเป็นมื้ออาหารเลยเด็กๆจะชอบอะไรที่มีสีสันแล้วก็มาเป็นเซตนะครับมื้อนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพิซซ่าฮอทดอกครับออนเนียนริงแล้วก็กรีนเลมอนเอดครับผมเรียกชื่อมื้ออาหารนี้ว่ามื้ออาหารพิซซ่าคนหนูครับเรามาเริ่มจากการเตรียมตัวฮอทดอกกันก่อนเลยดีกว่านะครับคนเปิดเตาอบไว้ที่200องศาเซลเซียสครับตัวไส้กรอกที่เราซื้อมานี่นะฮะซื้อยาวๆเลยครับจะได้สวยๆนะครับเอาละล่ะในกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวของไส้กรอกไปทำให้ผิวหนังกรอบขึ้นเล็กน้อยนะครับกระทะร้อนๆครับใส่น้ำมันลงไปครับระหว่างนี้นะฮะเราจะซอยพริกหยวกนะครับให้เป็นแว่นบางๆครับนำไปแช่น้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อลดความขมครับน้ำมันเราร้อนแล้วนะครับเราก็ย่างให้ผิวด้านนอกนะครับกรอบๆครับแล้วก็นำออกมาพักครับผมสำหรับขนมปังนะฮะที่เราใช้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับขนมปังฮอทดอกจะต้องเป็นขนมปังที่มีลักษณะยาวๆแบบนี้นะครับพยายามเลือกขนมปังที่สดใหม่ก่อนที่เราจะนำไส้กรอกใส่ลงไปนะครับผมก็จะทาเนยนิดนึงครับเนยเราเอามาพักที่อุณหภูมิห้องครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบของโอเนียนริงกันดีกว่าครับในส่วนของโอเนียนริงนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งทอดกันก่อนละกันนะครับแป้งทอดก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่นี่ด้วยครับอันนี้เป็นพริกปาปริก้านะครับไม่ต้องเยอะมากครับหลังจากนั้นเราจะนำทุกอย่างเนี่ยไปร่อนเข้าด้วยกันครับเรายังมีน้ำตาลทรายด้วยครับเราใส่ลงไปครึ่งช้อนชาพอแล้วครับเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของตัวหอมใหญ่ก่อนละกันนะครับหอมใหญ่ก็หั่นให้เป็นวงครับโรยแป้งโรยเล็กน้อยนะครับใช้มือเนี่ยแหละฮะน้ำมันก็สักประมาณ170องศานะครับส่วนที่เหลือไข่1ฟองนะครับแล้วก็นมครับใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนจะได้ตีง่ายๆแล้วก็ตามด้วยนมที่เหลือครับผมทอดหอมเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาฮอทดอกเข้าเตาอบแล้วครับ200องศานะครับคุณผู้ชมก็อบจนชีสของเราเนี่ยละลายแล้วก็มีสีที่สวยดีครับขนมปังก็จะร้อนด้วยขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับปกติแล้วนะครับเลมอนเอดก็จะต้องมีรสชาติของมะนาวนะครับเราก็จะใช้มะนาวเลมอนเนี่ยแหละครับหั่นส่วนนึงเป็นแว่นๆนะครับเอาไว้แต่งแก้วด้วยนะครับที่เหลือนะฮะเราก็ใช้น้ำอัดลมนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปเพิ่มครับเอาละล่ะตัวพิซซ่าดอกที่อยู่ในเตาอบก็ตอนนี้ชีสละลายสวยงามแล้วใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มแล้วนะครับเพราะข้างในเนี่ยก็มีพิซซ่าซอสอยู่เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเบื่อเด็กๆอยากจะใส่เพิ่มเราก็ไม่ว่ากันนะครับเรียบร้อยแล้วครับมาเป็นมื้อเลยกับมื้อพิซซ่าฮอทดอกคุณหนูครับ